มคะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่อีกหนึ่งพัฒนาการที่น่าสนใจในวงการเทคโนโลยีล่าสุดมีความร่วมมือกันระหว่างทีมวิจัยของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาไปร่วมมือกับบริษัทดิสนีย์พัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่ามีความพิเศษแตกต่างจากหุ่นยนต์ตัวอื่นๆความพิเศษตรงนี้ก็อยู่ที่หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถไต่กำแพงท้าทายแรงดึงดูดของโลกได้ลองมาชมกันตามภาพนี้เลยค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าวอติโก้ค่ะคุณผู้ชมพัฒนาขึ้นมาระหว่างบริษัทดิสนีย์รีเสิร์ชกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ATH ในเมืองซูริกความสามารถพิเศษของวอติโก้มีอะไรบ้างเขาบอกว่านอกจากจะวิ่งบนพื้นธรรมดาทั่วไปได้แล้ววอติโก้สามารถวิ่งเกาะกำแพงขึ้นไปในแนวตั้งฉาก90องศาได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังวิ่งบนพื้นที่ลาดชันได้อย่างนิ่มนวลเพราะว่านักวิจัยเองเขาก็พัฒนาให้เจ้าวอติโก้นี้สามารถทรงตัวได้โดยใช้ใบพัด2ตัวด้วยกันค่ะใบพัดนี้จะเอียงรักษาสมดุลได้แล้วก็พอใบพัดหมุนก็จะสร้างแรงผลักให้กับล้อทั้ง4เคลื่อนที่ไปข้างหน้าส่วนการควบคุมวอติโก้เขาใช้รีโมทกับคุณผู้ชมก็จะคล้ายๆกับรีโมทของวิทยุรถบังคับถ้าเกิดเดินไปเจอพื้นผิวสภาพต่างใบพัดทั้งสองของตัววอติโก้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพผิวโดยรอบไม่ว่าสภาพผิวจะขรุขระหรือว่าราบเรียบก็ไม่เป็นอุปสรรคของวอติโก้แล้วค่ะหนึ่งในผู้ออกแบบวอติโก้คุณไมเคิลบิชชอฟเขาออกมาบอกนะคะว่าความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะท้าทายแรงดึงดูดของโลกเพราะแบบนี้ส่วนประกอบต่างๆของวอติโก้จึงมีน้ำหนักค่อนข้างเบาโครงสร้างหลักๆ ก็จะใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีแกนรังผึ้งค่ะในส่วนของล้อเขาก็ผลิตจากเครื่องพิมพ์3มิติส่วนตะปูก็ปรากฏว่าใช้ตะปูที่เป็นวัสดุพลาสติกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีน้ำหนักหนักมากจนเกินไปค่ะการพัฒนาการนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าพัฒนาสำเร็จก็ถือได้ว่าจะสร้างประโยชน์ต่างๆให้กับวงการมากมายเลยแหละค่ะทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพิกัดโลกช่วงเช้านี้ค่ะทั้ง3ท่านคะ